จะเป็นยังไงเมื่อนักมวยปล้ำระดับโลกเขานั้นมีความฝันอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งนั่นก็คือการเปิดร้านสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับแต่ในระหว่างที่เป้าหมายของเขานั้นกำลังจะสำเร็จข่าวนะครับกับถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเคโมโนมิจิร้านสัตว์เลี้ยงในโลกแฟนตาซีแต่ก่อนที่เราจะรับชมกันเนี่ยผมฝากให้ทุกคนกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพระเอกของเรานะครับเขานั้นก็เป็นทางด้านนักมวยปล้ำนั่นเองนะและในตอนนี้นะครับแมตช์ตัดสินของเขาคือแมตช์ที่จะชิงแชมป์โลกนั่นเองนะซึ่งพระเอกของเรานะครับถ้าเขาชนะแมตช์นี้แล้วก็เขานั้นนะครับก็มีความฝันอยู่อย่างหนึ่งซึ่งความฝันนั่นเองครับมันก็ยิ่งใหญ่สำหรับเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะและตัวพระเอกของเรานะครับมีฉายาสำหรับนักมวยปล้ำว่าหน้ากากสัตว์นั่นเองนะครับและเขาเองนั้นเนี่ยก็ยังมีคู่หูอีกด้วยซึ่งคู่หูของเขาก็คือเจ้าหมาน้อยตัวนี้แหละนะซึ่งมันก็โคตรจะน่ารักเลยล่ะและเพื่อนเขานะครับเขานั้นเป็นคนที่รักสัตว์เป็นอย่างมากเลยซึ่งแน่นอนครับว่าความฝันเพื่อนเขาก็คือหากเขานะครับได้เป็นแชมป์โลกแล้วล่ะก็เขานั้นจะเปิดร้านสัตว์ที่มีแต่สัตว์ลายล้อมไปหมดเลยนะครับซึ่งนั้นก็เป็นความฝันอันสูงสุดของเพื่อนเขาเลยล่ะและแล้วนะครับแมตช์ชิงแชมป์โลกเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะและคู่ต่อสู้เพื่อนเขาในวันนี้นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าเหนียวแล้วก็ตึงมือสุดซึ่งเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีเลยล่ะแต่ทว่าเพื่อนเขาเนี่ยมันก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับแน่นอนว่าดีกรีแชมป์โลกเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วซึ่งเพื่อนเขานะครับได้ทำการกระโดดไปบนฝาเพื่อทำการจัดการมันนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อนเขานะครับก็ได้หายว่าไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยล่ะซึ่งทางทุกคนนะครับถึงกับงงเลยในอีกทางเพื่อนเขานะครับมันยังไปโผล่ที่ต่างโลกอีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเพื่อนเขานะครับจะถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกนั่นเองโดยทางด้านเจ้าหญิงนั่นแหละนะครับเพราะน่าจะเพื่อจะให้เพื่อนเขาเนี่ยมาช่วยทางด้านเธอนะครับในการช่วยเหลืออาณาจักรแห่งนี้จากพวกสัตว์อสูรร้ายซึ่งเมื่อเพคครามาถึงนะครับเพคครามันก็งงเลยล่ะและในระหว่างที่เจ้าหญิงนะครับกำลังภาพอยู่นั้นเพคครามไม่รอช้าเลยล่ะมันนะครับได้ทำการเข้าไปสู้เพคเธอทันทีซึ่งบอกเลยนะครับว่านี่มันโคตรฉีกเลยล่ะทำให้เจ้าหญิงนะครับในตอนนี้เนี่ยถึงกับน็อกเลยล่ะและแล้วเพคครามเนี่ยก็ทำการหนีออกไปจากพระราชวังซึ่งในระหว่างนั้นเองครับเพคครามเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทางด้านพวกนักต้มตุ๋นนั่นเองนะซึ่งดูเหมือนว่ามันนะครับจะทำการหลอกขายเพคครามแต่ทว่าเพคครามเนี่ยเมื่อทำการเห็นพวกเธอแล้วเขานั้นอดใจไม่ไหวอยู่แล้วนะครับพอดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นทางด้านมนุษย์สัตว์นั่นเองนะเองนะครับได้ทำการใช้เทคนิคต่างๆของเขาซึ่งมันก็กำราบทางด้านมนุษย์สัตว์อยู่หมัดเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าจากคนโหดเนี่ยกลายเป็นเชือกทันทีเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับดูเหมือนว่าทางด้านคนที่เป็นเจ้าของพวกทาสมนุษย์สัตว์นะครับมันเนี่ยก็ได้โผล่มาเพื่อเราจะเข้าใจผิดนะครับจึงได้รีบเข้าไปจัดการมันทันทีเลยล่ะเพื่อจะทำการปลดปล่อยทุกคนซึ่งเพื่อเราไม่รอช้านะครับรีบทำการสู้เพกต่อเลยล่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าไอ้ตาแก่คนนี้เนี่ยที่กับเกือบเลี้ยงเลยซึ่งเพคคราวนะครับก็ทำการช่วยทาสคนหนึ่งไว้สิ่งนั้นก็คือทางด้านนายคนนั้นแหละนะครับซึ่งเธอเองก็เป็นทางด้านมนุษย์สัตว์เช่นกันและแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินทางไปด้วยกันนะครับซึ่งเป้าหมายต่อมาเพคคราวก็คือไปที่กิลด์นักผจญภัยนะครับเพื่อทำการหาตังค์ซึ่งเพคคราวเมื่อไปถึงเนี่ยก็ทำการสมัครเลยล่ะและทางด้านหัวหน้ากิลด์นะครับเมื่อมันเห็นเพคคราวเนี่ยถึงกับมองเสียเลยล่ะเพราะเพคคราวเนี่ยมันแต่งตัวเหี้ยอะไรเนี่ยและอีกทั้งเขานะครับยังคิดว่าเพคคราวเนี่ยเป็นเพียงพวกบ้าๆบอๆเท่านั้นแต่ถ้าว่าเขานั้นก็รับเพคคราวมาแบบส่งๆแล้วนะครับพร้อมกับมอบภารกิจแรกให้กับเพคคราวนั่นก็คือไปจัดการทางด้านไอ้เจ้าหมา3หัวซึ่งก็ไปพร้อมกับปาร์ตี้นึงนะครับเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบตอบตกลงทันทีเลยล่ะซึ่งเมื่อภารกิจเริ่มขึ้นนะครับเพคคราวเมื่อไปถึงก็ได้พบกับทางด้านไอ้เจ้าหมาป่า3หัวนะครับบอกเลยว่าเพคคราวเนี่ยถูกใจสุดๆเลยล่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสัตว์เนี่ยเพคคราวชอบหมดเลยซึ่งเพคคราวไม่รอช้านะครับบอกว่าขอเป็นคนจัดการเองซึ่งเขานะครับก็รีบใส่เข้าไปเลยล่ะพวกหมาเองมันก็ไม่รอช้านะครับรีบพุ่ง
็มาโจมตีพี่เอกของเราแต่ถ้าว่าพี่เอกของเราเนี่ยก็จะหลบได้หมดเลยนะครับแถมเขาเนี่ยยังใช้เทคนิคพิเศษด้วยนะครับในการทำการจัดการพวกหมาพวกนี้เนี่ยให้มันเชื่องเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนรอดนะซึ่งทุกคนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะว่าพี่เอกของเราเนี่ยมันเป็นใครกันแน่นะทำไมมันถึงจัดการพวกนี้อยู่มันเลยล่ะและเมื่อภารกิจจบลงนะครับพี่เอกของเราก็ได้รับค่าจ้างมาอย่างเยอะเลยล่ะซึ่งเขาได้ทำการฉลองทันทีเลยนะครับทางด้านเอกของเราเนี่ยก็ได้ชมพี่เอกของเราใหญ่เลยล่ะว่าสุดยอดสุดๆไปเลยและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่เอกของเรานะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีทางด้านหนังสืออะไรบางอย่างนะซึ่งมันเป็นหนังสือนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านสัตว์มอนสเตอร์ต่างๆแต่ทว่าในระหว่างที่พี่เอกของเรานะครับกำลังดูหนังสือนั้นอยู่เนี่ยมันก็ได้มีทางด้านนักผจญภัยคนนึงนะครับมาพูดกับพี่เอกของเราไปว่าในตอนนี้นะพี่เอกของเรามันกำลังดังเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกเรียกขนานนามนะครับว่าทางด้านนักฆ่าสัตว์อสูรซึ่งพี่เอกของเราไม่ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยไม่รอช้ารีบซัดไอ้หมอนั่นทันทีเลยล่ะเพราะพี่เอกของเรานะครับมันรักสัตว์นะถ้าใครพูดเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์แล้วล่ะก็ต้องโดนพี่เอกของเราอย่างแน่นอนครับและแล้วพี่เอกของเราเนี่ยก็ได้ทำการเปิดดูหนังสือต่อๆไปเรื่อยๆนะครับและดูเหมือนว่าเป้าหมายพี่เอกของเราในวันนี้ก็คือการไปจับทางด้านสลามันเดิลนั่นเองนะครับซึ่งในจังหวัดนั่นเองเนี่ยดูเหมือนว่านักผจญภัยปาร์ตี้กลุ่มนึงเนี่ยเมื่อมันได้ยินนะครับมันนั้นก็ได้มาชวนพี่เอกของเราไปร่วมปาร์ตี้ด้วยแต่ในระหว่างที่พี่เอกของเรากำลังจะตอบตกลงนะครับทางด้านไอ้หัวหน้าปาร์ตี้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าไก่แค่ทางด้านสลามันเดอร์น่ะเดี๋ยวมันนั้นจะใช้ดาบเล่มนี้ฆ่ามันเองแน่นอนครับว่าตามสเต็ปเหมือนเคยใครที่บอกจะฆ่าสัตว์เนี่ยพี่เอกของเรานะครับไปทำการหมุนเวียงไอ้หมอนี่เนี่ยติดกระแพงเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับพี่เอกของเราเนี่ยก็ทำการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีสลามันเดอร์อยู่นะครับซึ่งเมื่อไปถึงเนี่ยพี่เอกของเรานะครับก็ทำการเชื่อมจิตเชื่อมใจกับทางด้านสลามันเดอร์เลยล่ะซึ่งพี่เอกของเราในตอนนี้นะครับก็ทำการได้สลามันเดอร์ครอบครองไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะแถมยังตั้งชื่อให้มันอีกด้วยนะครับเมื่อมาถึงคิวนักผจญภัยนะครับทางด้านพี่เอกของเราเนี่ยก็ได้พามาเลยล่ะและทางด้านเจ้าพนักงานนะครับมันนี่ก็ได้เผยพูดไปเลยล่ะว่าสมแล้วนะครับที่เป็นทางด้านนักล่าอสูรน่ะเท่านั้นแหละครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการจัดการทันทีเลยล่ะแม้แต่พนักงานกิลด์เนี่ยเพคคราวก็ไม่เว้นนะครับและหลังจากนั้นครับพวกเพคคราวเนี่ยก็ทำการมายังสถานที่ที่ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยถูกจับเป็นทาสนะครับซึ่งพวกเขาก็ได้มาทยอยจ่ายตังค์ในการไถ่ตัวจากทาสนั่นแหละนะและพวกที่โดนเพคคราวจัดการไปเนี่ยมันนี่ถึงกับกลัวกันเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเพคคราวนะครับก็ทำการรวบรวมสัตว์มามากมายเลยล่ะจนในตอนนี้นะครับสัตว์เลี้ยงเพคคราวเนี่ยมันโคตรเยอะเลยล่ะแถมมันเป็นสัตว์แฟนตาซีต่างๆอีกด้วยจนเพคคราวนะครับไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแล้วล่ะซึ่งเมื่อเขากลับมาที่กิลด์นะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีเควสใหม่เข้ามาซึ่งเป็นเควสที่ทางกิลด์เนี่ยขอร้องให้เพคคราวไปทำนะครับเป็นเควสเกี่ยวกับทางด้านพวกออคนั่นเองนะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกมันนะครับได้ทำการสร้างความเดือดร้อนอะไรบางอย่างขึ้นแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยมันกลับไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่หรอกเพราะว่าออคน่ะมันไม่ใช่สัตว์ตั้งหากล่ะแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยได้รับมานะครับและหลังจากนั้นพวกเขาได้ทำการเดินทางไปยังถิ่นฐานที่พวกออคเนี่ยมันตั้งรกรากอยู่นะครับและในระหว่างทางเนี่ยทางด้านในเอกคราวนะครับก็ได้อาบน้ำซึ่งในจังหวัดนั่นเองนะครับเอกคราวเนี่ยก็ได้โผล่ออกไปแต่สิ่งที่เอกคราวสนใจเนี่ยไม่ใช่นางเอกคราวนะครับแต่เป็นทางด้านไอ้เจ้าม้ายูนิคอร์นตัวนึงนะครับที่มันโคตรสวยเลยล่ะและเอกคราวยังตั้งชื่อให้มันว่ามามิจังอีกด้วยนะครับถามว่านางเอกคราวที่กำหน่อยได้ล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาได้เดินทางมายังทางด้านฐานของพวกออคนะครับเอกคราวไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปโด่งๆเลยล่ะและเขานะครับก็ได้ขอท้าสู้พวกมันทีละตัวซึ่งผมบอกเลยนะครับว่านี่มันเป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชายชะฉาดซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการซัดกันยันวางเลยล่ะและคนที่ชนะก็คือทางด้านเพคคราวนั่นแหละนะซึ่งหลังจากนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าห้ามทำความเดือดร้อนเด็ดขาดล่ะและจากการต่อสู้นี้เองนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ผูกมิตรกันซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ทำการเดินทางกลับนะครับในเมื่อระยะเวลาผ่านมานะครับเพคคราวก็ทำการเก็บตังค์จากการทำเควสจากกิลด์เนี่ยมาได้เยอะแล้วล่ะซึ่งเขานะครับก็ทำการตัดสินใจซื้อที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างที่เหมือนกับฟาร์มด้วยล่ะและสาเหตุที่เพคคราวซื้อนะครับนั่นก็คือเพื่อทางด้านพวกสัตว์ต่างๆที่เพคคราวเนี่ยจะเลี้ยงนั่นแหละนะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปยังด้านน้องมังกรซึ่งดูมาในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยจะแอบหนีออกมาจากปราสาทนั่นเองนะและก็ดูท่ากำลังจะหิวอยู่เลยล่ะและแล้วนะครับก็ทำการจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวเรื่องอะไรแปลกๆนะครับเกี่ยวกับมังกรที่อาละวาดภายในเมืองซึ่งนี่นะครับมันก็เป็นข่าวใหญ่เลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดไปยังด้านเพจคราวซึ่งหลังจากที่เพจคราวย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีคุณเพื่อนบ้านที่น่ารักเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งเธอนะครับก็เป็นมนุษย์สัตว์นั่นแหละนะบอกเลยนะครับว่าเพจคราวเนี่ยโคตรชอบเธอเลยล่ะอีกทั้งเธอเนี่ยยังชอบเพจคราวอีกด้วยนะครับแต่ทว่าในจังหวัดนั่นเองเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านน้องหมาเพจคราวเนี่ยจะพบเจออะไรบางอย่างนะครับ
ับซึ่งทางด้านเพจคราวเมื่อเดินไปดูเนี่ยกลับพบว่ามันมีสาวน้อยคนนึงเนี่ยกำลังนอนหมดสติอยู่นะครับและเธอเนี่ยไม่ใช่สาวน้อยธรรมดาแต่ทว่าเป็นมังกรนั่นเองนะครับซึ่งเธอนั้นไม่ได้หมดสติเพราะอะไรหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าเธอน่ะกำลังหิวตั้งหากล่ะเดี๋ยวแล้วนั่นจะนะครับเพจคราวเนี่ยก็ได้เตรียมอาหารให้เธอซึ่งนั่นก็คือทางด้านปลานั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่กินนะแต่สิ่งที่เธอจะกินน่ะก็คือทางด้านน้องหมาเพจคราวนั่นแหละนะครับสิ่งมันก็โคตรจะกวนตีเลยล่ะแต่ทางด้านเพจคราวนะครับก็ได้ขอให้เธอเนี่ยช่วยบอกเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรให้ทีสิแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้ขอปฏิเสธไปนะครับพร้อมกับอ้างว่ามีธุระอะไรบางอย่างอยู่และเธอก็ได้ขอตัวไปเลยล่ะและในเย็นวันนั้นเองนะครับทางด้านกิลเนี่ยก็ได้เรียกตัวเพจคราวไปพร้อมก็บอกไปนะครับว่าในช่วงนี้น่ะกำลังมีมังกรอาราวาสอยู่ล่ะซึ่งมันก็ทำร้ายผู้คนเป็นอย่างมากเลยและข่าวนะครับก็ได้ขอให้เพจคราวเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยมีเพียงแค่นายเท่านั้นล่ะนักฆ่าอสูรซึ่งเมื่อทางด้านเพจคราวยินแบบนั้นครับแม้แต่หัวหน้ากิลเนี่ยเพจคราวก็ไม่เว้นนะครับเพจคราวได้ทำการจัดการไปหนึ่งยกเลยล่ะรวมถึงคนอื่นๆเลยนะครับที่เรียกเพจคราวด้วยฉายาหนีแล้วก็คนอื่นๆไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ต้องการที่จะฆ่าสัตว์เพจคราวเนี่ยจัดให้หมดเลยนะครับและแล้วนี่คือนั่นเองนะครับพวกเพจคราวแล้วก็คนในกิลอื่นๆเนี่ยก็ได้ทำการตามล่าหาทางด้านมังกรซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพจคราวเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทางด้านเด็กสาวที่เพจคราวเนี่ยได้เจอเธอก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอนี่แหละนะก็คือทางด้านลูกครึ่งมังกรแต่ทว่าเรื่องราวทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่ฝีมือของเธอหรอกนะซึ่งเธอตอนนี้นะครับก็ยังถูกจับคากรงอีกด้วยเพจคราวก็ได้เอาอาหารมาให้เธอนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเธออีกด้วยแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยเพจคราวก็ได้ไปเจอกับทางด้านปีศาจตัวนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นคนที่คอยดูแลทางด้านคุณหนูมังกรคนนี้แหละนะอีกทางด้านปีศาจคนนี้นะครับมันก็คิดว่าเพจคราวน่ะจะมาล่าทางด้านคุณหนูของเธอมันไม่รอช้านะครับรีบพุ่งเข้ามาโจมตีเพจคราวเลยล่ะแต่แน่นอนครับว่าความโหดเพจคราวน่ะมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะเพราะเพจคราวนี่แหละคือลูกผู้ชายเพจคราวนะครับได้ทำการจัดการเธอซะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าอยู่หมัดเลยล่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้พาตัวทางด้านคุณหนูมังกรเนี่ยกลับไปที่บ้านเพจคราวนะครับในตอนนี้เนื่องจากคนที่กิลในตอนนี้นะครับก็กำลังตามล่าตัวอยู่เลยล่ะซึ่งเมื่อมาถึงนะครับดูเหมือนว่าคุณหนูมังกรเนี่ยจะชอบทางด้านเพจคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ก็อยากจะอยู่ด้วยกับเพจคราวแต่ทว่าทางด้านคนที่ดูแลนะครับมันเนี่ยก็ไม่ยอมนะแถมตอนนี้ครับมันยังทะเลาะกับเพจคราวอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทะเลาะต่อยตีกันทางด้านในคราวเนี่ยก็ช่วยด้วยเต็มที่เลยนะโดยการไปเอาทางด้านน้ำมนต์แล้วก็กระเทียมมาซึ่งเรียกได้ว่าชนะแบบใสๆเห็นเลยล่ะและในตอนนี้นะครับทางด้านเพจคราวก็ลำบากใจเลยล่ะว่าจะรับเธอนั้นมาอยู่ด้วยดีหรือเปล่าซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเพจคราวก็อยากจะทราบเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงอยากจะมาอยู่ที่นี่ล่ะและดูเหมือนว่าทางน้องคุณหนูมังกรนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องนั้นน่ะชอบเพจคราวมากเลยล่ะแล้วก็มันเป็นพรหมลิขิตเลยล่ะที่จะมาอยู่ที่นี่ได้โปรดให้เธออยู่ที่นี่แล้วก็คอยช่วยเหลือทางด้านร้านสัตว์เลี้ยงของเพจคราวเธอนะแต่ทว่าทางด้านผู้ดูแลเนี่ยมันก็ได้ห้ามอย่าเลยนะครับว่าไม่ได้นะคะคุณหนูแบบนั้นน่ะไม่ให้ภัยเด็ดขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าพวกมนุษย์น่ะมันอันตรายซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเธอนะครับก็ได้จัดการสั่งสอนพวกมนุษย์ไปและดูเหมือนว่าสาเหตุที่มังกรอาราวาสนั้นนะครับมันไม่ใช่ใครอื่นใดเลยนั่นคือมาจากทางด้านผู้ดูแลคุณหนูคนนี้แหละนะครับซึ่งเพจคราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาได้ขี้คายทั้งหมดแล้วล่ะแล้วก็ทำการเข้าไปจัดการทันทีเลยล่ะนะครับเธอเองสินะคือคนที่ก่อความวุ่นวายนั่นน่ะเพจคราวได้ทำการสู้เพจทันทีเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยภาพก็ตัดมาที่ทางด้านองค์หญิงนะครับซึ่งก็เป็นองค์หญิงที่อัญเชิญทางด้านเพจคราวมานั่นแหละนะดูเหมือนว่าเธอในตอนนี้เนี่ยเธอนะครับก็จะอายเป็นอย่างมากเลยล่ะอายต่อทุกคนนะครับที่อยู่ที่แห่งนี้เนื่องจากว่าในตอนที่เธออัญเชิญเพจคราวมาเนี่ยเพจคราวมานะครับได้ทำการสู้เพจเธอไปนะเรียกได้ว่าเป็นการอับอายที่ต่อหน้าทุกคนเลยล่ะซึ่งเธอนะครับจะต้องหาตัวเพจคราวให้เจอให้ได้ทันผู้กล้าและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดไปทางด้านบ้านเพจคราวซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ได้เกิดวิกฤตแล้วล่ะเกี่ยวกับทางด้านการเงินซึ่งมันก็น่าสงสารทางด้านในครอบเป็นอย่างมากเลยล่ะมีแต่เพียงเธอเท่านั้นนะครับที่คอยประหยัดอดออมทางด้านเงินส่วนทุกคนที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยล่ะเพจคราวเนี่ยมันก็แต่ดูแลสัตว์นะครับไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่มันก็ใส่ไปให้สัตว์ให้หมดเลยขอเพียงแค่สัตว์เลี้ยงของเขามีความสุขก็เพียงพอแล้วส่วนทางด้านคุณหนูมังกรนะครับมันเนี่ยก็แดกไม่เว้นเลยล่ะแดกเอาแดกเอาเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวผ่านเลยนะครับอีกทางด้านคนดูแลของคุณหนูเนี่ยมันนะครับยังเมาแอเองต่างหากเรียกว่าไม่เอาไหนเลยล่ะทำให้ในคราวเนี่ยถึงกับเครียดไปเลยล่ะในตอนนี้แถมในวันนั้นเองนะครับทางด้านคนที่คอยเก็บค่าเช่าทางด้านบ้านที่เพจคราวอาศัยอยู่เนี่ยเขาได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมก็บอกว่าวันนี้น่ะจำได้หรือเปล่าครับวันนี้น่ะเป็นเดดไลน์นะเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะที่ต้องจ่ายเงินซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ได้บอกไปตรงๆเลยล่ะว่าเงินน่ะมันไม่มีหรอกนะแล้วมันก็ลืมแล้วด้วยว่าวันนี้ต้องจ่ายเงินซึ่งทางด้านคนที่เก็บค่าเช่านะครับมันก็ได้บอกว่าคนก็มีตั้งเยอะแยะงั้นก็พากันช่วยไปหาเงินสิแป๊บเดียวก็ได้เงินแล้วล่ะทางด้านเพจคราวเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่ามัน
นะทำไม่ได้หรอกนะถ้ามันไปหาเงินแล้วใครจะเป็นคนดูแลพวกเด็กๆเหล่านี้กันล่ะส่วนทางด้านคนดูแลคุณหนูมังกรนะครับเธอก็ได้บอกว่าถ้าเธอไปทำงานแล้วใครจะดูแลคุณหนูล่ะนางเอกคราวเนี่ยถึงกับเครียดเลยล่ะและเธอนะครับก็ได้ไปที่กิลด์พร้อมกับพบทางด้านเควสหนึ่งซึ่งมันก็ให้เงินดีเป็นอย่างมากเลยล่ะนั่นก็คือการไปขับไล่ทางด้านกิฟฟอนนั่นแหละนะคะในตอนนี้ซึ่งเธอก็ได้รีบไปหาทางด้านเพคคราวเลยล่ะและก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะต้องไปแล้วล่ะนะไม่งั้นน่ะไม่มีตังค์หรอกนะส่วนคนเห็นก็ได้ตอบตกลงไปนะครับและเพคคราวเนี่ยก็สนใจทางด้านกิฟฟอนเช่นกันและเมื่อมาถึงนะครับก็ได้พบกับทางด้านกิฟฟอนสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็ลูกๆนะครับทางด้านเพคคราวนะครับมันก็ทนความน่ารักของลูกกิฟฟอนไม่ไหวมันเนี่ยไม่รอช้านะครับรีบทำการเข้าไปแย่งชิงเลยล่ะแล้วก็วิ่งหนีมาเลยนะครับซึ่งนั้นมันก็ทำให้ทางด้านพ่อและแม่กิฟฟอนเนี่ยมันโกรธใหญ่เลยล่ะมันรีบทำการวิ่งตามแล้วก็รีบไล่ถล่มพวกเพคคราวเลยนะครับซึ่งแม้แต่ทางด้านคนคอยดูแลคุณหนูมังกรเนี่ยเธอนั้นก็ไม่รอดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวถ่วงของทีมเลยก็ว่าได้ซึ่งเธอนะครับถูกจัดการอย่างง่ายดายเลยเดี๋ยวแล้วในระหว่างที่สถานการณ์มันเริ่มชิบหายนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้ฝากฝังทางด้านลูกกิฟฟอนให้นางเอกคราวเป็นคนดูแลแล้วก็รีบหนีไปซะส่วนเขานะครับเป็นคนจัดการเองซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่อยากไปเลยแต่เพคคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าเธอสามารถหนีรอดไปได้แล้วก็ทำได้ดีละก็คืนนี้พวกเราจะทำการจัดปาร์ตี้ฉลองชุดใหญ่กันเลยล่ะเรียกได้ว่ากินได้ไม่อั้นเลยซึ่งเมื่อทางด้านนางเอกคราวได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอไม่รอช้านะครับรีบตอบตกลงทันทีเลยล่ะไปใจได้เลยค่ะแต่แล้วเพคคราวนะครับก็ถึงต้าออกโรงแล้วล่ะเขานั้นไม่รอช้านะครับรีบพุ่งไปหากิฟฟอนเลยล่ะแต่ที่พุ่งไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับมันพุ่งไปกอดกิฟฟอนต่างหากล่ะซึ่งเขานะครับก็ลงไหลไปอย่างมากเลยล่ะขนช่างนุ่มจริงๆเลยนะกิฟฟอนเนี่ยซึ่งมันทำเอากิฟฟอนนะครับถึงกับขยะแขยงไปเลยล่ะกิฟฟอนนั้นไม่รอช้านะครับรีบทำการสะบัดเพคคราวเนี่ยติดไปทางด้านหินพาร์คเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเพคคราวนะครับหมดสภาพกันเลยล่ะจนทางด้านพวกนางเอกคราวนะครับก็ทำการลากกลับบ้านมาเลยล่ะทั้งที่สภาพหมดสติเลยทางด้านเพคคราวแล้วก็ทางด้านคนดูแลคุณหนูมังกรนั่นแหละนะครับแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นครับลูกกิฟฟอนที่พวกเขาพามาเนี่ยมันนั้นก็ได้เติบโตอย่างรวดเร็วเลยล่ะซึ่งมันก็ตัวใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะครับเพคคราวเนี่ยถึงกับดีใจเลยล่ะแล้วก็ได้บอกว่านี่มันสุดยอดไปเลยล่ะแต่ทางด้านนางเอกคราวนะครับกับคิดว่าแล้วเงินค่าอาหารต่างๆล่ะจะทำยังไงซึ่งในคืนนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้เครียดเป็นอย่างมากเลยล่ะจนต้องประบายที่บาร์เลยทีเดียวแต่ในทางด้านนั้นเองครับเธอเนี่ยก็ได้นึกอะไรบางอย่างออกแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าจะจัดการยังไงซึ่งเช้าวันต่อมานะครับเธอเนี่ยก็ไปยังร้านอาวุธนะครับและเหตุผลที่เธอมาที่นี่นะครับก็คือเอาดาบที่เธอเนี่ยจิกทางด้านนักผจญภัยที่เพคคราวเนี่ยทำการจัดการมานะครับซึ่งก็มีทางด้าน2เล่มเลยล่ะและทั้ง2เล่มนี้นะครับมันก็เป็นอาวุธระดับตำนานเลยก็ว่าได้ซึ่งทางด้านพ่อค้าเนี่ยมันก็ชอบใจใหญ่เลยล่ะนี่เธอไปหามาได้ยังไงเนี่ยนี่มันของระดับตำนานเลยนะทั้ง2เล่มซึ่งเธอก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอนั้นก็เพียงแค่ดวงดีเท่านั้นแหละนะและพ่อค้านะครับก็ได้ให้เงินก้อนโตกับทางด้านนายคราวไปเลยล่ะซึ่งทำให้ระยะนี้นะครับทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยได้รอดตายหวุดหวิดเลยล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ได้ย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เพคคราวเนี่ยจะมายังต่างโลกซึ่งดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้เพคคราวนะครับมันเนี่ยมีชื่อว่าเมานะก่อนที่มันจะมาสู้กับเพคคราวนะครับมันได้ทำการฝึกซ้อมมาอย่างหนักเลยล่ะเพราะเขานะครับสู้กับทั้งเพคของเรามาหลายแมตช์แล้วล่ะแล้วก็ไม่ว่าจะกี่แมตช์เนี่ยเขาก็แพ้ทุกรอบเลยนะครับเพราะเพคคราวเนี่ยมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านเจ้าเมานะครับมันก็ฝึกฝนเรื่อยมาเลยล่ะเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับเพคคราวแล้วก็ชนะให้ได้จนถึงวันศึกชิงแชมป์โลกครับทางด้านเจ้าเมาเนี่ยก็จะได้เจอกับทางด้านเพคคราวแต่ในระหว่างที่สู้กันอยู่นะครับและเพคคราวเนี่ยมันได้เอาจริงในระหว่างนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยมันก็ได้หายตัวไปกลางอากาศเลยล่ะทำให้ทางด้านเจ้าเมานะครับมันผิดหวังหนักไปอย่างมากเลยล่ะและมันนะครับก็โกรธด้วยนะเนื่องจากมันนะครับทำทุกอย่างเพื่อจะได้มาสู้กับเพคคราวซึ่งในวันนั้นเองนะครับพวกนักข่าวเนี่ยก็ตีหนังสือพิมพ์เต็มเลยล่ะว่าปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เพคคราวเนี่ยหายตัวไปซึ่งมันก็หายไปกลางอากาศเลยนะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับไอ้เจ้าเมาเนี่ยมันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพระเอกคราวนั่นเองนะซึ่งมันในตอนนี้นะครับเป้าหมายก็คือทำการจัดการทางด้านเพคคราวซะแต่ในตอนนี้น่ะจู่ๆนะครับเป้าหมายของมันเนี่ยกลับหายไปต่อหน้าต่อตาทำให้มันนะครับในตอนนี้เนี่ยเครียดหนักไปอย่างมากเลยล่ะจนมันเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไปทางไหนเนี่ยก็มองหาเห็นแต่พระเอกคราวซึ่งมันเนี่ยก็หลอนไปหมดแล้วนะครับในตอนนี้และหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดไปทางด้านเพคคราวซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขานั้นก็จะเตรียมตัวไปทำภารกิจแล้วล่ะแต่ทว่าก็ต้องทิ้งทางด้านคู่หูพระเอกคราวที่เป็นน้องหมาน้อยเนี่ยเฝ้าบ้านไว้นะครับซึ่งในระหว่างที่พวกเขาออกไปนั้นจู่ๆนะครับพวกที่มันเป็นแก๊งทางด้านพวกค้าทาสนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้แอบมานะซึ่งพวกมันนะครับก็ต้องการที่จะแก้แค้นเพคคราวโดยการขโมยทางด้านเจ้าหมาน้อยหรือคู่หูเพคคราวเนี่ยไป
พวกมันไม่รอช้านะครับรีบทำการขโมยทันทีเลยล่ะแต่ทางนั้นเจ้าหมาน้อยเนี่ยมันก็น่ารักไปอย่างมากเลยนะครับทำให้พวกมันเนี่ยถึงกับตกหลุมรักเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับทางด้านคุณแม่บ้านมดเนี่ยก็ได้โผล่มาเห็นเขาซึ่งเธอนะครับก็ทำการจัดการเลยล่ะแน่นอนครับว่าทางนั้นไอ้เจ้าหมาป่าหรือเป็นลูกพี่เนี่ยมันนั้นก็ได้เจ็บสาหัสเป็นอย่างมากเลยล่ะส่วนทางด้านน้องแมวที่เป็นน้องนะครับเธอนั้นก็รอดมาอย่างหวุดหวิดเลยล่ะบอกมานะครับถึงกับนอนพักกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นขาพาก็ตัดไปที่เพเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่ามอนสเตอร์ที่พวกมันมาเจอเนี่ยกับเป็นมอนสเตอร์ที่คล้ายกับต้นไม้เลยนะครับถึงเพคราวเนี่ยก็ไม่ชอบเป็นอย่างมากเลยล่ะอะไรกันเนี่ยไม่ใช่พวกสัตว์งั้นหรอและแล้วพวกเขานะครับก็ได้ทำตามภารกิจแล้วก็รีบกลับเลยล่ะซึ่งเมื่อกลับมาถึงนะครับทางด้านคุณแม่บ้านมดเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเพคราวฟังซึ่งเพคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับไม่รอช้ารีบทำการเข้าไปจัดการทางด้านเจ้าหมาป่าเลยล่ะบอกเลยนะครับว่ามันเดี้ยงแน่นอนและหลังจากนั้นครับหลังจากที่เพคราวจัดการเสร็จเนี่ยพามก็ตัดไปทางด้านไอ้เจ้าเมาซึ่งมันในตอนนี้นะครับก็เป็นเอาหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้ข่าวอะไรก็กินไม่ลงนะครับฝึกซ้อมก็ไม่ไปแถมยังไปหาหมอตรวจพบต่างๆอีกด้วยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับในระหว่างที่มันกำลังคุ้นคิดอยู่นั้นมันก็ได้ถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกซึ่งก็เป็นโลกเดียวเกี่ยวกับเพคราวนั่นแหละนะครับแต่ฝั่งที่อัญเชิญเนี่ยก็น่าจะเป็นฝั่งของพวกปีศาจนั่นเองนะและแล้วครับเจ้าเมาเนี่ยมันก็ได้ถูกอัญเชิญมายังต่างโลกเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อมันถูกอัญเชิญมายังที่นี่นะครับทางด้านคนอัญเชิญเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราน่ะได้ผู้กล้าฝั่งเราเรียบร้อยแล้วล่ะสิ่งไอ้เมาเนี่ยมันมาถึงนะครับมันได้เห็นรอบๆนั้นมันก็ถึงกับฮาเลยล่ะนี่มันอะไรกันฟันนี่อ่ะซึ่งมันก็งงแดกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านตระกูลปีศาจของน้องหัวม่วงนะครับหลังจากที่ทำการอัญเชิญทางด้านไอ้เมามานะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกเป้าหมายเลยล่ะว่าคุณน่ะก็คือภูกาและก็จะต้องมาสู้รบเพื่อพวกเราซึ่งในตอนแรกเนี่ยไอ้เมามันก็ไม่ยอมนะครับแล้วมันก็งงอยู่นะในตอนนี้แต่พอเธอเนี่ยได้ทำการชูป้ายทางด้านใบหน้าของภูกาอีกฝั่งนึงให้ทางด้านไอ้เมาเจอนะครับมันกลับกลายเป็นทางด้านเพคราวซะงั้นซึ่งมันเนี่ยก็จำได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมน้อมรับทันทีเลยล่ะซึ่งมันก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้พอดูเหมือนว่าคู่แข่งของมันน่ะมันได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับทางด้านน้องปีศาจหัวม่วงเนี่ยน้องก็ดีใจใหญ่เลยล่ะแล้วก็คิดว่าคราวนี้แหละฉันจะต้องชนะเธอให้ได้เลยพวกเราน่ะจะต้องได้รับชัยชนะเพราะพวกเราน่ะมีผู้กล้าอันแข็งแกร่งอยู่แล้วล่ะในตอนนี้ซึ่งคนที่เธอหมายถึงน่ะก็คือทางด้านคุณหนุ่มมังกรของเรานั่นเองนะครับดูเหมือนว่าในตอนเด็กเนี่ยเธอนะครับไม่ว่าจะทำอะไรฝึกฝนอะไรต่างๆนานาเนี่ยผู้คนก็จะชมเชยเธอล่ะว่าเก่งแต่เมื่อเธอนะครับอยู่ต่อหน้าทางด้านคุณหนุ่มมังกรเนี่ยเธอนั้นกับด้อยเลยล่ะพอดูเหมือนว่าคุณหนุ่มมังกรนะครับเธอเนี่ยจะเก่งทุกด้านเลยล่ะแล้วก็เก่งมากกว่าเธออีกด้วยซึ่งนั่นนะครับมันทำให้เป็นบาดแผลในใจของเธอตั้งแต่เด็กแล้วทำให้ทั้งคู่นะครับกลายเป็นศัตรูกันเลยล่ะและแล้วภาพก็ตัดไปที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเหล่าตระกูลใหญ่ก็ได้ถูกเชิญมางานเลี้ยงต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางด้านคุณหนุ่มมังกรเนี่ยก็จะมาด้วยและในระหว่างนั้นเองครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอกันซึ่งทางด้านน้องปีศาจหัวม่วงนะครับก็ได้ท้าทางด้านน้องมังกรของเราไปเลยล่ะว่านี่เธอน่ะเรามาต่อสู้กันไปยังไงล่ะซึ่งผู้แพ้เนี่ยจะต้องยอมทำตามทุกอย่างนะครับและในตอนนี้เนี่ยทางด้านน้องเนี่ยก็คิดหนักเลยล่ะว่าจะเอายังไงดีและน้องก็หิวมากเลยนะครับทางด้านน้องมังกรของเราซึ่งเธอน่ะก็คิดหนักเลยล่ะและก็ตอบตกลงไปซะงั้นนะครับและแล้วน้องนั้นก็ทำการวิ่งไปหาของกินต่อเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับเมื่อถึงเวลานัดหมายในการต่อสู้พวกเธอทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาถึงนะครับซึ่งก็จะมีทางคู่1ต่อ1แล้วก็ทางด้านการต่อสู้ของผู้ดูแลเช่นกันนะครับทางคู่เนี่ยได้เริ่มการต่อสู้กันแล้วซึ่งการต่อสู้ครั้งแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของผู้รับใช้หรือว่าผู้ดูแลนั่นแหละนะครับเมื่อทางคู่ได้ทำการต่อสู้กันเนี่ยดูเหมือนว่าผู้ดูแลของทางด้านน้องมังกรเนี่ยจะแพ้นะครับเพราะเธอเนี่ยต่อสู้กากเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้ทำให้ทางด้านคุณหนุ่มน้องมังกรของเราเนี่ยก็ได้ขอยอมแพ้ไปนะครับไม่ว่าเธอเนี่ยจะได้รับคำดูถูกมากแค่ไหนก็ตามเธอก็ยอมก้มหัวไปนะครับแล้วก็ขอยอมแพ้จะด้วยดีเลยล่ะซึ่งทางด้านผู้ดูแลเนี่ยมันก็ขอโทษใหญ่เลยนะครับคุณหนูได้โปรดเธอนะคะอย่าทำแบบนั้นเลยแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมฟังนะครับและแล้วเมื่อทางด้านคุณหนูหัวม่วงนะครับไม่ได้ขึ้นรถไปเนี่ยซึ่งมันเนี่ยก็สะใจไปอย่างมากเลยล่ะแล้วก็ดีใจอีกด้วยนะครับเพราะในครั้งนี้น่ะมันได้ชนะทางด้านคุณหนูมังกรไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าเพิ่งได้ดีใจไม่เท่าไรนะครับอยู่ดีๆเนี่ยรถมามันก็ได้หยุดซึ่งเมื่อพวกเธอลงมานะครับก็ได้พบกับทางด้านคุณหนูมังกรของเราซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาดักอยู่ข้างหน้าเลยล่ะในตอนนี้ทางด้านคุณหนูหัวม่วงเนี่ยก็งงเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะเธอมีธุระอะไรงั้นหรอซึ่งทางด้านน้องมังกรเนี่ยก็ได้รออยู่เลยนะ
ครับในตอนนี้ซึ่งเป้าหมายแท้จริงแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ทางด้านพวกเขาเนี่ยมาให้ไปเผยแพร่นะครับว่าน้องคามิราหรือว่าทางด้านข้ารับใช้ของเธอเนี่ยได้พ่ายแพ้ไปซึ่งเมื่อน้องปีศาจหัวม้วนได้ยินแบบนั้นครับน้องเนี่ยก็ขำใหญ่เลยล่ะอย่างนี้นี่เองไม่อยากให้คนอื่นหรือคนภายนอกรู้สินะว่าทางด้านคามิรานะได้พ่ายแพ้พวกเรางั้นก็ได้สิแต่ถ้าว่ามันก็ต้องมีการจ่ายหรือแลกอะไรบางอย่างนะเพราะคำขอน่ะมันไม่ได้ฟรีๆหรอกนะซึ่งทางด้านน้องมังกรของเราเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่านี่เธอน่ะยังต้องการอีกงั้นหรอแต่ว่าเธอน่ะจะไม่ได้อะไรแล้วทั้งนั้นล่ะในตอนนี้น่ะและฉันคงต้องโชว์อะไรบางอย่างให้เธอดูสินะและหลังจากนั้นครับน้องเนี่ยได้ทำการถอดเสื้อผ้าออกมาและน้องก็ได้บอกนะครับว่างั้นฉันจะขอใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้น่ะดิฉันน่ะคงจะไม่เก่งกาจมากนักเพียงแค่เพิ่งเริ่มฝึกหัดเท่านั้นเองล่ะค่ะและเธอนะครับก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นมังกรซิงก็บอกเลยนะครับว่าน่ากลัวสุดๆเลยล่ะทำให้ตอนนี้นะครับทางด้านน้องหัวม่วงเนี่ยได้พ่ายแพ้ยับเลยล่ะซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านคุณหนูน้องมังกรนะครับน้องเนี่ยจะแข็งแกร่งไปอย่างมากเลยนะในตอนนี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้น้องหัวม่วงของเรานะครับเครียดแค้นทางด้านน้องมังกรของเราเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้น้องนั้นจะต้องทำการบทขยี้เธอได้สาซึ่งหลังจากนั้นครับภาพก็จะมีทางด้านไอ้เมาในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ได้พายเมาเนี่ยมาเลือกทางด้านชุดเกราะแล้วก็อาวุธต่างๆนะครับเพื่อทำการรับมือแล้วก็เป็นผู้กล้าเต็มตัวและครับภาพก็จะไปทางด้านพวกเพคราวซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านคามิราหรือว่าผู้ดูแลทางด้านน้องมังกรของเราเนี่ยเธอนั้นก็ได้ขอโทษทางด้านคุณหนูใหญ่เลยล่ะแล้วก็ได้บอกว่าคุณหนูน่ะไม่ต้องทำแบบนั้นเลยนี่ค่ะดิฉันต้องขออภัยด้วยค่ะซึ่งทางด้านน้องมังกรของเราเนี่ยก็ทำการต่อยท้องเธอไปเลยล่ะแล้วก็ได้บอกว่าหนวกหูหน้าซึ่งเธอนะครับก็เพียงแค่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเท่านั้นแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับก็ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนเนี่ยแอบจับตามองเธออยู่ซึ่งหลังจากนั้นครับก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยจู่ๆนะครับก็ได้มีสาวน้องคนนึงเนี่ยโผล่มาหาเพื่อนของเราซึ่งเธอนะครับก็มีชื่อว่าเซเรสนั่นเองนะและก็บอกเลยนะครับว่าหุ่นเธอเนี่ยมันโคตรดีเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองนะครับเธอเนี่ยกับเรียกฉายาเพื่อนของเราไปว่านักล่าอสูรซึ่งมันทำให้เพื่อนของเราเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากเลยล่ะและแน่นอนครับว่าแม้แต่ผู้หญิงก็ไม่เว้นนะเพื่อนของเรานะครับได้ทำการจัดการเธอไป1รอบเธอนั้นเนี่ยถึงกับร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับและก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายของเธอเนี่ยจะไม่ใช่อะไรนะครับเธอนั้นเพียงแค่จะมาขอลูกศิษย์เพคคราวนี่เองนะซึ่งเพคคราวนะครับกลับปฏิเสธไปเพราะว่าเพคคราวในตอนนี้นะเขากำลังยุ่งอยู่ซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกว่าขอร้องเธอนะคะฉันน่ะไม่ให้เป็นฟรีอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องมีของตอบแทนอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าคุณต้องการฉันยอมมอบร่างกายของฉันให้เลยค่ะซึ่งร่างกายของเธอเนี่ยมันก็สุดยอดไปเลยนะครับแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยมันก็ปฏิเสธไปอยู่ดีนะซึ่งเพคคราวมันไม่สนใจหรอกนะครับของพวกนี้นะสิ่งที่เพคคราวสนใจคือทางด้านสัตว์ต่างหากล่ะแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้เผลอไปจับเห็นที่ท้องของเธอซึ่งเพคคราวนะครับก็ได้บังคับเธอเนี่ยเปิดหน้าท้องให้ฉันดูสาซึ่งเมื่อเปิดออกมานะครับก็พบว่าเธอเนี่ยมีเกรดอยู่ด้วยนะซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับเธอนั้นก็คือทางด้านลูกครึ่งลิซาร์ดแมนนั่นเองนะและก็ได้บอกเลยนะครับว่าเมื่อเพคคราวเห็นแบบนั้นเนี่ยตาของเขาเนี่ยก็เป็นประกายเลยล่ะเพราะว่าเธอนะครับก็คือลิซาร์ดแมนเป็นสัตว์นั่นเองนะครับและถ้าหากเป็นสัตว์อะไรล่ะก็เพคคราวมีหรือจะปฏิเสธไปเขานะครับยอมรับเธอเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์อย่าง 100% เลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับพวกเพคคราวไม่รอช้ารีบทำการพาเธอเนี่ยไปฝึกโดยด่วนเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเธอเนี่ยก็เริ่มการฝึกอันหนักหน่วงเลยล่ะในตอนนี้และบอกเลยนะครับการฝึกนี้น่ะเธอนั้นก็ได้ตั้งใจฝึกเป็นอย่างมากเลยซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างสอนทริคต่างๆให้กับเธอและแต่ละคนนะครับมันก็มีความสามารถเฉพาะตัวอีกด้วยและแม้กระทั่งเพคคราวเองเนี่ยก็ทำการสอนทริคด้วยนะครับเกี่ยวกับทางด้านมวยปล้ำซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าระยะเวลาในการฝึกนี้เนี่ยมันก็หนักหน่วงแล้วก็ผ่านอะไรมามากมายด้วยกันเลยล่ะและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเธอนั้นก็ทำการฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้ซึ่งเธอนะครับก็มีความสุขเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ที่ไหนได้นะครับเธอนั้นไม่ได้อยากเป็นมวยปั้มหรอกนะแต่สาเหตุที่เธอต้องการฝึกนะครับมันไม่ใช่ไรหรอกนะนั่นก็เป็นเพราะว่าถึงเมื่อเพคคราวได้ยินเรื่องนั้นนะครับเขานั้นก็ของขึ้นกันทันทีเลยล่ะและก็พุ่งตัวไปที่ทางด้านกิลนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องคุยกับทางด้านตาแก่หัวหน้ากิลนั่นเองนะซึ่งเมื่อเพคคราวมาถึงนะครับเขานั้นก็ทำการเรียกตาแก่หัวหน้ากิลออกมาเลยล่ะแต่เขานั้นก็ไม่ยอมออกมาสักทีนะเพคคราวจะได้บอกว่าจะออกมาดีๆหรือให้ฉันทำการจัดการคนข้างนอกทีละคนกันล่ะแต่นักพจน์แพทย์แถวนั้นนะครับมันก็ได้ทำการชวนเพคคราวเนี่ยมาดื่มแต่เพคคราวเนี่ยก็ไม่สนนะครับรีบทำการตบไปเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับพวกนักพจน์ภายในกิลด์เนี่ยมันก็ได้ทำการเข้ามาต่อสู้กับเพคคราวเลยซึ่งทางด้านน้องเซเลสเนี่ยก็ได้พยายามห้ามเอาไว้นะครับแต่เพคคราวเนี่ยก็ไม่ฟังนะและเมื่อนักพจน์ภายคนอื่นเห็นน้องเซเลสนะครับบอกมันเนี่ยเคยทำการเรียกเธอว่านั่นมันพวกครึ่งอสูรนี่ว่าพวกเราทำการจัดการเธอเลยดีกว่าไหมซึ่งเมื่อเพคคราวได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งโกรธเข้าใหญ่เลยนะครับและบอกเลยว่าไม่มีใครเอาเพคคราวลงนะในตอนนี้ซึ่งเพคคราวนะครับได้ทำการจัดการทั้งหมดในกิลด์เ
ยล่ะจนทางด้านหัวหน้ากิลเนี่ยไม่ได้โผล่มานะครับนี่เกิดอะไรขึ้นกันน่ะซึ่งหลังจากนั้นครับเขาเนี่ยก็เรียกเพคราวไปคุยด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าเพคราวนะครับจะโกรธหนักไปอย่างมากเลยในตอนนี้และแม้แต่ทางหัวหน้ากิลเนี่ยก็เพคราวไม่อยู่นะครับซึ่งแท้จริงแล้วนะเหตุผลเนี่ยก็คือทางด้านคนในกิลเนี่ยมันปฏิบัติต่อน้องเซเรสนะครับไม่เท่าเทียมกันนั่นเองนะครับในตอนนี้ทำให้เพคราวน่ะโกรธหนักไปอย่างมากเลยล่ะนี่กิลของพวกแกน่ะกีดกันทางด้านพวกสัตว์งั้นหรอซึ่งเพคราวน่ะก็โกรธหนักไปอย่างมากเลยในตอนนี้ซึ่งมันก็ทำให้พวกที่อยู่ในกิลนะครับในตอนนี้เนี่ยมันได้ทำการขอโทษพวกเพคราวเลยล่ะแล้วก็ขอโทษทางด้านน้องเซเรสด้วยนะครับในตอนนี้แต่น้องเซเรสเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะพอดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะเธอน่ะจะไม่เป็นไรแล้วและเธอนะครับหลังจากที่ได้ฝึกกับทางด้านเพคราวเธอก็ได้รู้ซึ้งแล้วนะครับว่าการต่อสู้และความแข็งแกร่งที่แท้จริงน่ะมันเป็นยังไงและดูเหมือนว่าเธอนะครับจะได้ไอดอลคนใหม่แล้วนั่นก็คือทางด้านเพคราวนั่นเองนะแต่ถ้าว่าเพคราวน่ะมันยังไม่พอแค่นี้หรอกครับซึ่งนี่มันก็ชิบหายแล้วล่ะสำหรับทุกคนซึ่งหลังจากนั้นครับเพคราวก็ได้บอกว่าบอกที่ทำอย่างนั้นกับเธอน่ะมันต้องได้รู้ซึ้งเพคราวจึงได้ให้ทางด้านน้องเซเลสนะครับต่อสู้กับพวกที่ดูถูกเธอสาถ้าหากเธอไม่ทำละกอเขาน่าจะเป็นคนออกโรงเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยน้องเซเลสก็ไม่ยอมนะครับแต่เพคราวเนี่ยมันก็มุ่งบั้นใหญ่เลยล่ะยังไงก็ต้องต่อสู้เท่านั้นพวกนี้มันบังอาจมาดูถูกเธอเลยนะและแล้วหลังจากนั้นครับน้องเซเลสเนี่ยก็ได้รู้ซึ้งถึงความเป็นห่วงของทางด้านเพคราวเธอจะได้ยอมรับมันไปนะครับและดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ของเธอเนี่ยก็จะเป็นทางได้หัวโสมที่เป็นดาบใหญ่ทั้งคู่นะครับได้ตกลงที่จะต่อสู้กันและจนกว่าฝ่ายไหนจะตายหรือว่าฝ่ายไหนเนี่ยจะขอยอมแพ้นะครับซึ่งเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับทางด้านน้องเซเลสเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปโจมตีอย่างหนักเลยล่ะพร้อมกับใช้เทคนิคต่างๆที่ทุกคนสอนอีกด้วยซึ่งมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ได้เปรียบสุดๆเลยล่ะทางด้านหัวส้มนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็จะตั้งรับแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านน้องเซเลสเนี่ยก็โพสท่าอะไรแปลกๆนะครับที่ทางด้านคามิล่าเนี่ยมันสอนมาเพคราวเนี่ยถึงกับกุ้งกระบาลเลยล่ะแถมสิ่งนี้นะครับยังทำให้เธอเสียจังหวะอีกด้วยทางด้านหัวส้มได้ทำการโจมตีสวนกลับเธอไปนะครับจนอาวุธของเธอเนี่ยปลิวหายไปทั้งคู่เลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับมันเนี่ยก็ทำการกำลังจะปิดฉากเธอแต่ถ้าว่าทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าใช้เทคนิคที่ฉันสอนสาเอาล่ะตอนนี้แหละและเธอนะครับก็ทำการพุ่งกลับไปด้านหลังพร้อมกับกอดมันเอาไว้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยก็จะใช้ท่าทางด้านซูเพล็กนั่นเองนะซึ่งเมื่อเธอใช้เข้าไปนะครับทางด้านหัวส้มเนี่ยเคยเดี้ยงเลยล่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยโคตรสุดยอดเลยล่ะในตอนนี้และหลังจากจบการต่อสู้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็คลี่คลายเรียบร้อยแล้วล่ะทุกคนต่างมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็เปลี่ยนความคิดนะครับแต่ถ้าว่าเพคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าแค่นั้นน่ะยังไม่พอหรอกนะสื่อนี่มันก็ชิบหายแล้วล่ะสำหรับทุกคนซึ่งทางด้านพวกนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกให้เพคราวน่ะกลับไปเถอะนะตอนนี้น่ะมันคลี่คลายเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าว่าเพคราวก็ไม่ยอมนะครับซึ่งทางด้านน้องชิงเรสเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ายอมกลับไปละก็เธอเนี่ยจะให้ทางด้านเพคราวจับหูเธอซะและดูเหมือนว่าที่นักผจญภัยนะครับมันได้ทำการใส่อารมณ์ไปที่ทางด้านน้องเซเลสในตอนแรกเนี่ยนั่นก็เพราะว่าตอนนี้น่ะมันมีทางด้านคนที่คล้ายกับเพคราวนะครับได้ทำการเข้าไปจัดการแล้วก็ทำการขโมยทางด้านเหยื่อของพวกเขาไปซึ่งเพคราวในตอนนี้น่ะก็ได้ยอมแต่โดยดีนะครับและพวกนักผจญภัยคนอื่นเนี่ยก็ได้ขอโทษไปซึ่งเมื่อในระหว่างทางกลับนะครับทางด้านพวกเพคราวเนี่ยก็ได้คิดนะว่าใครกันแน่นะแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าของบ้านที่ให้เพคราวเนี่ยเช่านะครับก็ได้โผล่ออกมาซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรคุยกับเพคราวนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องที่จะคุยนะครับก็คือเขานั้นได้ประทับใจกับการต่อสู้ที่เพคราวเนี่ยได้สร้างขึ้นมาเลยนะครับจึงเขาก็ต้องการที่ทำให้เพคราวเนี่ยจัดทัวร์นาเมนต์สาค่าใช้จ่ายทั้งหมดและการจัดงานน่ะเขาจะเป็นคนจ่ายเองและในการจัดงานเขาก็จะขายตั๋วขายอาหารต่างๆอีกด้วยในตอนแรกเนี่ยเพคราวก็ไม่อยากนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยทางด้านสัตว์ต่างๆของเขาและอีกทางกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยไม่ยังตื่นเต้นอีกด้วยนะครับในการต่อสู้ซึ่งแน่นอนครับว่าเพคราวเนี่ยมันเป็นนักสู้อยู่แล้วมันก็ได้ตอบตกลงไปนะครับในตอนนี้และแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยการจัดทัวร์นาเมนต์นักมวยปล้ำนะครับมันก็ได้ถูกจัดขึ้นเรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้แต่ทว่าเพคราวน่ะกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปนั่นก็คือเหล่าพวกสัตว์อสูรยังไงล่ะซึ่งเพคราวก็ได้ปิ๊งไอเดียได้นะครับว่าพวกเราน่ะต้องมีสัตว์อสูรไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้แต่พวกเราสัตว์อสูรน่ะก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกันซึ่งไม่รอช้านะครับทางด้านผู้จัดทำเนี่ยมันก็ได้นึกขึ้นได้นะว่างานเอาเป็นว่าเอาตามนั้นเลยแล้วกันเพราะฉันคิดว่าผู้คนน่ะจะต้องให้ความสนใจอย่างแน่นอนเพราะมันมีความแปลกใหม่เป็นอย่างมากเลยล่ะและเพคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการไล่หาทางด้านมนุษย์อสูรและหลานในตอนนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเพคราวก็ได้ไปเห็นทางด้านคุณนายโคโบซึ่งเพคราวไม่รอช้านะครับรีบเข้าไปหาเธอเลยล่ะในแน่นอนครับว่าเพคราวเนี่ยชอบเธอไปอย่างมากเลยในตอนนี้แต่ถ้าว่าเธอนะครับมีสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะเมื่อพูดถึงสามีของเธอนะครับเพคราวก็ได้นึกได้ว่าสามีงั้นหรองั้นเดี๋ยวผมจะไปที่บ้านของคุณเดี๋ยวนี้แหละครับซึ่งเธอเข้าใจผิดนะครับว่าเพคราวน่ะจะไปหาสามีของเธอเพื่อต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเธอซึ่งเมื่อมาถึงบ้านนะครับก็ได้พบกับทางด้านสามีของเธอนะครับและเขา
เนี่ยก็มีความบึกบึนเป็นอย่างมากเลยล่ะสมเวลาที่เป็นลูกผู้ชายและพระเอกคราวนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยมันก็ได้ยืนมองหน้าเลยล่ะแล้วก็ได้บอกว่าเป็นกามเนื้อที่สุดยอดมากสิ่งทางด้านสามีนะครับมันก็คิดว่าพระเอกคราวเนี่ยมันหาเรื่องเขาไม่รอช้านะครับรีทําการที่จะไฟกับพระเอกคราวเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านคุณภรรยาเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าได้โปรดหยุดเถอะค่ะอย่าต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวฉันเลยซึ่งมาทางด้านสามีได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ยิ่งโกรธใหญ่เลยล่ะนึกว่าพระเอกคราวเนี่ยจะมาแย่งชิงเมียของมันซึ่งมันได้เข้าไปต่อสู้แล้วก็โจมตีพระเอกคราวเลยล่ะซึ่งพระเอกคราวเนี่ยก็ได้ยอมรับแต่โดยดีนะครับแต่เขาเนี่ยก็ทำการสวนกลับคืนไปและแล้วครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งการต่อสู้นี้นะครับก็ทำให้ทางด้านคุณสามีเนี่ยนึกถึงในตอนเขาเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับในตอนนั้นเขานะครับได้ทำการ1ประทัด100ซึ่งก็บอกเลยครับสุดยอดแต่ได้ช่วยพิบตานั่นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการปิดฉากเขาไปได้ทันทีซึ่งเขานะครับก็ได้กลายเป็นผู้แพ้แล้วล่ะแต่เพคคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงจะแพ้แต่ว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีเลยล่ะพวกเราไปต่อสู้ด้วยกันกันเถอะนะสิ่งทางด้านคุณสามีนะครับมันก็ได้ตกลงไปทั้งคู่นะครับได้เดินออกไปอย่างเท่เลยล่ะในตอนนี้และแล้วหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ได้ไล่หาทางด้านพวกมนุษย์อสูรต่างๆนานามาเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ด้วยซึ่งเวลาผ่านไปนะครับบอกเพคคราวเนี่ยก็ได้รวบรวมมาสำเร็จแล้วล่ะแต่แล้วข่าวลือนี่เองนะครับก็ไปยังหูของทางด้านองค์หญิงซึ่งเธอไม่เห็นทางด้านใบโปสเตอร์เนี่ยก็ได้นึกถึงพระเอกคราวทันทีเลยจะต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนแล้วภาพก็ทำให้ปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านพระเอกคราวก็ได้ให้ทุกคนนะครับได้ทำการลองต่อสู้กันซึ่งเมื่อทุกคนต่อสู้กันนะครับมันก็มีอะไรไม่รู้นะทั้งใช้อาวุธบ้างล่ะทั้งต่อสู้แข่งกันกินเหล้าบ้างล่ะหรืออะไรต่างๆนานานะครับพระเอกคราวเนี่ยถึงกับยอมรับไม่ได้กันเลยทีเดียวการต่อสู้น่ะมันไม่ใช่แบบนี้หรอกนะการต่อสู้มันเป็นศิลปะชนิดนึงถ้าจะมาต่อสู้แบบนี้น่ะมันไม่ได้ซึ่งเพคคราวนะครับก็ทำการเทรนทุกคนเลยล่ะในตอนนี้และแล้วหลังจากนั้นขาพาก็ตามไปที่งานจริงซึ่งผู้คนเนี่ยมันก็คึกคืนอย่างมากเลยล่ะซึ่งร้านขายต่างๆเนี่ยมันก็ได้มาเปิดเต็มเลยนะในตอนนี้และทางท่านคุณหนุ่มมังกรเนี่ยเธอก็แดกยับเลยนะครับบอกเลยว่าแดกทั้งงานนะในตอนนี้เนี่ยส่วนการต่อสู้นะครับก็บอกเลยว่าโคตรดูเดือดเลยในตอนนี้นะทุกคนนะครับต่างทำได้ดีเลยล่ะนี่สิถึงจะเป็นมวยปั้มแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยก็เหนื่อยไปอย่างมากเลยนะครับสำหรับการจัดตั้งทัวร์นาเมนต์แห่งนี้และแล้วการต่อสู้เนี่ยมันก็ได้ผ่านมาเรื่อยๆนะครับผู้คนเนี่ยต่างเชียร์แล้วก็สนุกสนานกันใหญ่เลยล่ะกับงานนี้นะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพคคราวก็ได้ออกโรงนะซึ่งแน่นอนครับว่าเพคคราวเนี่ยมันแข็งแกร่งไปอย่างมากเลยล่ะเพคคราวนะครับได้ทำการจัดการเรียบเลยในตอนนี้ซึ่งผู้ชนะนะครับก็คือทางด้านเพคคราวนั่นเองนะและหลังจากจบงานอีเวนต์นี้นะครับทางด้านผู้จัดงานเนี่ยมันก็ได้ทำการฉลองเลยล่ะซึ่งทุกคนก็ได้สนุกใหญ่เลยนะครับกับงานอีเวนต์แบบนี้ซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยและแล้วหลังจากการจบงานทั้งหมดนะครับดูเหมือนว่านี่สินทั้งหมดเนี่ยจะตกไปที่ทางด้านน้องชิโกเล่นะเพราะทุกคนเนี่ยมันใช้จ่ายทุกอย่างเลยแถมเงินเนี่ยยังไม่หามาอีกด้วยนะครับและแล้วหลังจากนั้นขาพาก็จะไปทางด้านกลุ่มของไอ้ด้านเมานะครับซึ่งมาในตอนนี้เนี่ยก็ได้รู้ข่าวแล้วว่าดูเหมือนว่าจะมีการจัดแข่งขันอะไรบางอย่างขึ้นแถมทางด้านคนที่แข่งกันตอนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าทางด้านนักล่าอสูรหรือคือเพคคราวนั่นเองนะครับและแล้วหลังจากนั้นก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคคราวนะครับก็ได้ให้ทางด้านแม่สาวแวมไพร์เนี่ยเป็นคนพาทางด้านน้องหมาของเขานะครับออกไปเดินเล่นสาซึ่งในตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่ยอมหรอกนะครับจนเพคคราวเนี่ยต้องบังคับและเพคคราวยังบอกอีกนะครับว่าเจ้าหมาตัวนี้น่ะมันมีค่ามากกว่าเธอด้วยซ้ำซึ่งเธอเนี่ยถึงกับคิดทั้งวันเลยล่ะว่ามันจริงหรือเนี่ยและหลังจากที่เธอกลับมานะครับดูเหมือนว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ได้มีหญิงสาวคนนึงนะครับเปิดประตูเข้ามาซึ่งเธอคนนั้นนะครับก็ไม่ใช่ใครหรอกนะนั่นคือทางด้านองค์หญิงของประเทศนี้นั่นเองนะครับหรือก็คือคนที่อัญเชิญเพคคราวมาจากต่างโลกนั่นแหละนะครับในตอนนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็มาหาเพคคราวพร้อมก็บอกว่าเจอตัวแล้วสินะคะในตอนแรกเพคคราวก็งงเลยนะครับว่าเธอเนี่ยคือใครกันแน่ซึ่งเพคคราวมันก็จำไม่ได้นะครับแต่เธอเนี่ยก็พยายามบอกนะว่านี่จำฉันไม่ได้จริงหรอกคะเนี่ยลองนึกดีๆสิขาซึ่งเพคคราวก็พยายามนึกแล้วนึกอีกนะครับจนเขาเนี่ยก็ได้คิดได้นะว่านี่เธอมันคนที่อัญเชิญฉันมาจากต่างโลกนี่ซึ่งเพคคราวเมื่อรู้นะครับเขาก็ไม่รอช้ารีทำการจับเธอเนี่ยสู้เพคเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าได้มอบความอับอายให้กับเธออีกแล้วและแล้วหลังจากนั้นขาพาก็จะไปทางด้านเจ้าเมาซึ่งในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้เดินทางมากับทางด้านคุณหนูปีศาจนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรของมนุษย์ซึ่งในระหว่างทางนั่นเองครับก็ได้มีโจเนี่ยดักรอพวกเขาอยู่ไอ้เจ้าเมาเนี่ยมันก็ได้อาสานะครับว่าจะเป็นคนจัดการเองซึ่งมันไปแค่แป๊บเดียวนะครับมันก็สามารถจัดการได้ราบคาบเลยล่ะทุกคนเนี่ยก็ถึงกับตะลึงเลยล่ะว่าไอ้เจ้าเมาเนี่ยมันโคตรเก่งเลยนะครับและหลังจากนั้นครับภาพก็จะไปทางด้านพวกเพคคราวซึ่งทางองค์หญิงนะครับเธอก็ได้บอกนะว่าเธอนี่แหละก็คือองค์หญิงของนั่นจากหนีซึ่งมาทุกคนได้ยินนะครับก็ถึงกับตกใจเลยล่ะและดูเหมือนว่าเธอนะครับก็จะบอกเพคคราวนะคือภูกาน่ะจะต้องมาจัดการทางด้านจอมานสาซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ขอปฏิเสธเลยนะครับเพราะเขาน่ะไม่ต้องการจัดการ
หรอกนะพวกจอมานน่ะอีกอย่างนะจอมานน่ะน่าจะเป็นสัตว์เหมือนกันถ้าหากเป็นสัตว์แล้วล่ะก็ฉันน่ะก็ขอปฏิเสธล่ะแต่ทางด้านองค์หญิงเนี่ยเธอก็ช่วยไม่ได้นะครับเธอจึงได้ทำการใช้ไม้แข็งบังคับเอกคราวโดยการเรียกทางด้านทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเข้ามาจัดการเพกนะครับแต่เมื่อเรียกมาเนี่ยเพกคราวนะครับก็ทำการโชว์โหดเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าเพกคราวเนี่ยแม่งโคตรแกร่งเขานะครับได้ทำการจัดการพวกทหารที่แกร่งที่สุดในอาณาจักรซึ่งเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับเพกคราวก็สามารถจัดการพวกเขาทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วและเมื่อจัดการเสร็จนะครับเพกคราวไม่รอช้ารีบมุ่งตรงเดินเข้ามาหาทางด้านองค์หญิงสิ่งที่เขามาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพกคราวเนี่ยก็ทำการจับเธอแล้วก็ใช้ท่าโรลลิ่งเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็บอกนะครับว่าเพกคราวเนี่ยแม่งโคตรโหดนี่มันชายชาติจะชัดแม้แต่ชายหญิงเพกคราวเนี่ยก็ไม่แยกเพศเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับภาพก็จะมีทางด้านเจ้าเมาซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กองกำลังที่มาจากพวกโจรนั่นแหละนะซึ่งพวกเขานะครับจะทำการบุกไปที่อาณาจักรต่อทางด้านเจ้าเมาเนี่ยก็จะเป็นคนนำทัพเองนะครับแต่ทว่านั้นจังหวะที่พวกเขาเนี่ยกำลังฮึกเหิมอยู่นั้นทางด้านไอ้เมานะครับมันก็ได้เจอกับทางด้านน้องหมาตัวหนึ่งซึ่งมันก็เป็นหมาคล้ายกับหมาของเพกคราวเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้เมาเนี่ยมันจะกลัวซะงั้นและภาพก็จะมีทางด้านพวกเพกคราวนะครับซึ่งในทุกๆวันเนี่ยทางด้านองค์หญิงนะครับก็ได้มาหาทางด้านเพกคราวทุกวันเลยล่ะซึ่งเธอก็ไม่ยอมแพ้เลยนะครับและในแต่ละวันเนี่ยเพกคราวก็ทำการสู้เพกเธอทุกวันเลยพร้อมก็บอกให้เธอนะครับรีบยอมแพ้ซะเถอะนะเพราะฉันน่ะขอปฏิเสธล่ะและอยู่มาวันนึงนะครับเพกคราวก็สงสัยว่าทางด้านจอมาเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นะซึ่งเขาก็อยากรู้เป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้ทางด้านชิงเรสเนี่ยเธอก็แนะนำให้เพกคราวนะครับลองไปถามที่ทางกิลดูสิเพกคราวไม่รอช้านะครับรีบบึงตรงไปยังด้านกิลเลยล่ะซึ่งเมื่อเขาไปถึงนะครับเขาก็ได้พยายามถามเลยแต่แท้จริงแล้วนะครับเพกคราวเนี่ยก็ยังไม่รู้อยู่ดีเพราะเขานะครับแทบไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยล่ะแถมพวกทางด้านในกิลนะครับยังรู้อีกว่าเพกคราวเนี่ยเป็นผู้กล้าอีกด้วยซึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับทางด้านเพกคราวเนี่ยก็ได้ถามทางด้านคามิราหรือว่าน้องแวมไพร์ซึ่งคามิราเนี่ยมันก็ได้บอกเพกคราวมั่วๆซั่วๆนะครับแต่เพกคราวเนี่ยมันกลับชอบเฉยเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านองค์หญิงเนี่ยเธอก็ได้มาอีกแล้วซึ่งเธอก็ได้มาบอกให้เพกคราวนะครับรีบออกไปรบซะเดี๋ยวนี้ซะเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกด้านทัพจอมาเนี่ยมันจะเริ่มมาแล้วนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับเธอเนี่ยก็ไม่สนใจที่เพกคราวพูดเลยล่ะเกี่ยวกับทางด้านหน้าตาของจอมาแถมยังทำการเหยียบย่ำอีกด้วยนะครับเพกคราวไม่รอช้ารีบทำการสู้เพกอีกครั้งนึงเลยล่ะและดูเหมือนว่าเพกคราวเนี่ยก็ได้นึกได้นะครับว่าจอมางั้นหรองั้นฉันจะไปลองดูหน่อยสักดีกว่าจอมาน่าจะน่าสนใจสักแค่ไหนกันนะและภาพก็จะมีทางด้านเจ้าเมานะครับในตอนนี้เนี่ยพวกมันก็ทำการมาบุกหมู่บ้านของออกนั่นเองนะครับซึ่งพวกมันไม่รอช้าทางได้ไอ้เมาเนี่ยขอรุ่ยเดียวเลยนะครับซึ่งไอ้เมาเนี่ยมันก็โหดไปอย่างมากเลยล่ะจัดการพวกออกทั้งหมดได้เลยหลังจากนั้นเองนะครับภาพก็จะมีทางด้านพวกเพคราวซึ่งเขาก็ได้เดินทางมายังหมู่บ้านของออกนะครับและดูเหมือนว่าก็จะพบถึงความเสียหายต่างๆซึ่งเมื่อเพคราวถามนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้กันล่ะทางด้านพวกออกนะครับจึงได้ลองวาดรูปหน้าตาชายคนหนึ่งที่มาจัดการพวกเขาซึ่งมันก็คือไอ้เมานั่นแหละนะครับเมื่อเพคราวเห็นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมันในตอนที่10นะครับซึ่งภาพเนี่ยก็จะไปที่ตอนกลางคืนในตอนนี้นะครับก่อนที่ทุกคนกำลังจะนอนกันอยู่นั้นดูเหมือนว่าจะมีใครมาคนนะครับแอบมาขโมยทางด้านฮิโรยุกิหรือว่าทางด้านหมาของเพคราวนั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะและในตอนนั้นเองนะครับทางด้านองค์หญิงเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านเพคราวอีกครั้งนึงซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะให้ทางด้านเพคราวเนี่ยไปทำการสกัดและจัดการทางด้านจอมานคนใหม่ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับจะมีจอมานคนใหม่ด้วยนะซึ่งไอ้จอมานคนใหม่ที่พูดถึงนั่นก็คือทางด้านไอ้เมานั่นแหละนะครับเป็นจอมานที่มาจากต่างโลกและมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยซึ่งเพคราวในตอนนี้เนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าทางด้านไอ้เมาน่ะมันคือจอมานคนใหม่หรือว่าจอมานคนที่2นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เพคราวก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วล่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับว่าเพคราวเนี่ยรู้จักซึ่งเพคราวเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับและเขาเนี่ยก็กะจะพาทางด้านฮิโรยุกิออกไปเดินเล่นซึ่งเมื่อเพคราวเดินออกไปนะครับเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนลั่นเลยล่ะและดูเหมือนว่าทางด้านฮิโรยุกิเนี่ยจะหายตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพคราวถึงกับหน้าเสียแล้วก็ร้องไห้กันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นครับภาพก็จะมีทางด้านเจ้าเมาซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็กำลังเดินทางกันต่อแต่ในระหว่างทางนะครับก็ได้พบกับทางด้านพวกเจ้าลิงซึ่งพวกมันเนี่ยก็กำลังดูอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งใบประกาศนั่นเองเนี่ยก็เป็นใบประกาศสำหรับทัวร์นาเมนต์การแข่งขันมวยปั้มของเพคราวนั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อพวกมันเห็นเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่านี่มันทางด้านเพคราวไม่ผิดแน่นี่มันเกนโซชัดๆไอ้เจ้าเมาเนี่ยมันก็ดีใจใหญ่เลยนะครับที่มันเนี่ยได้พบทางด้านเกนโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมมันยังใกล้และไม่ห่างไกลจากที่นี่อีกด้วยแถมในโปสเตอร์นั่นเองนะครับมันก็มีทางด้านคามิราที่ถูกเพคราวนะครับจับทุ่มซูเพกอีกด้วยทางด้านพวกหนูปีศาจเนี่ยมันก็ได้ขำใหญ่เลยล่ะแต่พวกมันก็ไม่รอช้านะครับรีบมุ่งหน้าเข้าไปเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นครับก็จะมาทางด้านพวกเพคราวในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ทำการตามหาทางด้านฮิโรยุกิหรือว่าหมาน้อยเพคราวแล้วนะครับ
ับเนี่ยและหลังจากที่พวกเขานะครับได้ตามหากันทั่วเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าจะติดทั้งใบประกาศอีกด้วยนะครับพวกเขาก็ได้พบแล้วว่าทางด้านฮิโรยุกิน่ะอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็อยู่กับทางด้านบ้านคนรวยนั่นแหละนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะซื้อมันนั่นเองนะพวกเพคราวก็งงเลยล่ะว่าจะซื้อมาได้ไงกันล่ะซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาก็มีทางด้านเอกสารการซื้อขายเรียบร้อยเลยล่ะในตอนแรกเนี่ยพวกเขาได้คุยกันนะครับให้ไกล่เกลี่ยแล้วก็คืนทางด้านฮิโรยุกิมาซะแต่พวกเขาก็ไม่ยอมคืนนะครับเพราะพวกเขาเองเนี่ยก็ซื้อมาแพงเช่นกันทางด้านองค์หญิงนะครับก็ได้ไกล่เกลี่ยเลยล่ะแต่ทว่าพอดูทางด้านราคาเนี่ยมันก็มีราคาที่โคตรจะสูงแล้วโคตรจะแพงเป็นอย่างมากเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการกลับบ้านไปหนาซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพี่เขาโคตรเศร้าเลยล่ะแล้วก็ไม่รู้จะจัดใจยังไงนะครับแถมทางด้านองค์หญิงเนี่ยเธอก็รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้น่ะเป็นจังหวะที่ดีแล้วที่จะทำการสร้างบุญคุณกับพี่เขาเธอนะครับรีบทำการกลับปราสาทไปหาเงินมาไถ่ตัวเลยล่ะส่วนทางพี่เขาในตอนนี้เองเนี่ยไปทำการเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้แต่ทว่าดูเหมือนว่านะครับทางด้านชิงเรเนี่ยเธอจะมีทางด้านเงินเก็บที่ซ่อนไว้อยู่นะซึ่งเป็นเงินเก็บของเธอนะครับซึ่งมาออกมาเนี่ยก็ได้พบว่าเงินทั้งหมดมันพอดีเลยล่ะพี่เขาเนี่ยก็ได้ทราบซึ้งน้ำใจจากทางด้านชิงเรเลยที่เธอนะครับเลยมอบเงินทั้งหมดให้กับพี่เขาไปทำการซื้อทางด้านฮิโรยุกิคืนมานะครับพี่เขาไม่รอช้าเลยล่ะรีบทำการซื้อกลับคืนมาทันทีเลยและในระหว่างนั้นเองครับพี่เขาได้ถามไปนะว่าใครเป็นคนเอามาขายให้งั้นหรอซึ่งทางด้านเศรษฐีเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่ารู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดจะเป็นคน3คนนะครับคนแรกก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีผ้าปิดตา1ข้างแล้วก็ทางด้านมนุษย์แมวนะครับ1ตัวแล้วก็มนุษย์หมาป่าอีก1ตัวซึ่งเมื่อเพคราวรู้แบบนั้นเนี่ยก็รู้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นใครเพคราวนะครับไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปจัดการและแก้แค้นเลยล่ะซึ่งก็บอกนะครับว่ามันเป็นนรกและหายนะของพวกนี้เลยล่ะเพคราวได้ทำการโจมตีแบบไม่ยั้งเลยล่ะแล้วก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าฮิโรยุกิฉันได้แก้แค้นให้นานแล้วนะแล้วเมื่อพวกเพคราวกลับบ้านมากับพบว่ามีใครบางคนนะครับมารออยู่ที่บ้านเพคราวแล้วซึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปนะครับก็เป็นทางด้านไอ้เจ้าเมานั่นแหละนะซึ่งพวกมันเนี่ยก็จะรอในนั้นเพคราวอยู่เลยล่ะและดูเหมือนว่ามันนะครับจะท้าสู้กับเพคราวซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าของบ้านเขาเนี่ยก็ได้มาหานะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทำการจัดทัวร์นาเมนต์ให้กับพวกเพคราวแล้วก็ทำการเดิมพันนะครับซึ่งก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่เลยล่ะแล้วก็มีการเดิมพันที่สูงเป็นอย่างมากแน่นอนนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยได้ตอบตกลงกันเลยล่ะและดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะได้รับเวลาในการไปฝึกซ้อมอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นครับพอตกถึงกลางคืนเนี่ยเพคราวก็ยังออกกำลังกายอยู่เลยแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านคามิราเนี่ยเธอก็ได้มาหาพร้อมกับบอกเพคราวน่ะชนะให้ได้ล่ะซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับก็จะอยากแก้แค้นกับทางด้านกลุ่มที่ทำให้คุณหนูมังกรของเธอเนี่ยทำการอับอายในรอบนั้นซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเพคราวนะครับเขานั้นก็ได้ทำการฝึกเลยล่ะแต่แล้วนะครับทางด้านน้องคามิราเนี่ยหรือว่าน้องแวมไพร์สาวนะครับเธอก็ได้มาขอให้เพคราวนั้นให้ทำการฝึกเธอให้หน่อยซึ่งเธอนะครับก็ต้องการแข่งขันในรอบนี้เช่นกันเพราะเธอเองนะครับก็ต้องการที่จะแก้แค้นด้วยตนเองกับทางด้านผู้ดูแลน้องปีศาจสาวหัวม่วงซึ่งเธอนะครับก็ได้อ้อนวอนเพคราวเลยล่ะเพคราวนะครับเขาได้เห็นถึงความตั้งใจถึงได้ตอบตกลงไปนะครับและเพคราวเนี่ยก็ได้ให้ขอให้เธอออกกำลังกายเลยล่ะแล้วก็ให้เธอนั้นเลิกดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการฝึกที่หนักหน่วงไปอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้และหลังจากนั้นเนี่ยพาวก็ตัดไปทางด้านกลุ่มของทางด้านไอ้เมานะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านไอ้เมานะครับมันเนี่ยก็จะไฟแรงแล้วก็เครื่องตีสุดๆเลยล่ะหลังจากได้ข่าวนะครับมีโอกาสได้ไฟกับเพคคราวอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นศึกตัดสินของเขาเนี่ยก็ว่าได้ซึ่งไอ้เมานะครับมันก็บ้าระห่ำแล้วก็ออกกำลังกายเลยล่ะเพื่อที่เขานะครับจะมั่นใจในการชนะทางด้านเพคคราวซึ่งก็บอกนะครับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยล่ะสำหรับนักกีฬาคนนี้นะครับและแล้วภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นครับซึ่งในตอนนี้นะครับเพคคราวเนี่ยก็กำลังนั่งดูใบอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งก็รู้ว่าเพคคราวนะครับทัวร์นาเมนต์นี้นะเขานั้นขาดคนอยู่พอสมควรเลยล่ะเพราะหากว่าจะจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แต่กลับมีเพียงแค่คู่เพคคราวน่ะงานมันก็ก่อยนะสิซึ่งเพคคราวก็คิดหนักเลยนะครับพอดูตอนนี้เนี่ยทางด้านสปอนเซอร์ต่างๆมันก็พร้อมใจกันเลยล่ะซึ่งแน่นอนข่าวว่าพวกเพคคราวเนี่ยก็ได้ตามหาทางด้านพวกนักสู้ต่างๆเลยนะครับที่จะเข้ามาร่วมแข่งในรายการนี้ซึ่งชุดแรกนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้ไปหาทางด้านไอ้แก๊ง3คนนะครับที่เพคคราวเนี่ยมาจัดการบ่อยๆซึ่งเพคคราวนะครับก็ได้ให้ค่าตัวอย่างสูงเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปและก็มีทางด้านและนักผจญภัยหล่อรวยนะครับมันเองเนี่ยก็จะเข้าร่วมเช่นกันอีกทางแม้แต่องค์หญิงนะครับเธอเนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยเพราะเธอคิดว่าถ้าหากเธอเข้าร่วมนะครับเธอนั้นก็จะทำการชนะใจเพคคราวให้ได้และแล้วหลังจากนั้นเองครับทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มเตรียมตัวอย่างเต็มทีแม้แต่การเป่าประกาศโปรโมทแล้วก็วางแผนต่างๆนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าสุดยอดเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้เรียกได้ว่างานเนี่ยแม่งใหญ่โคตรเลยก็ว่าได้และหลังจากนั้นครับเวลาเนี่ยก็เริ่มผ่านไปจนทุกอย่างนะครับเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งงานทัวร์นาเมนต์เนี่ย
ี่ยมันก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งบอกเลยนะครับว่างานเนี่ยโคตรใหญ่จริงๆเลยนะแล้วผู้คนทุกสารทิศเนี่ยก็ได้เข้ามาชมนะครับพ่อค้าแม่ขายเองเนี่ยก็เยอะไม่แพ้กันนะครับในตอนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะว่าธุรกิจเนี่ยแม่งโคตรไปได้สวยเลยล่ะซึ่งในงานนะครับยังมีพวกจอประเภทต่างๆในการจัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วยนะครับแม้กระทั่งฉายจอให้กับผู้ชมหรือว่าการยิงพลุต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับซึ่งก็บอกว่าโคตรสุดจริงๆนะงานนี้ซึ่งเมื่องานเริ่มขึ้นนะครับผู้ต่อสู้ต่างๆเนี่ยก็เริ่มต่อสู้กันแล้วซึ่งก็ต่อสู้กันหลายคู่เลยล่ะแต่ก็บอกเลยนะครับว่าโคตรมันนะแต่เมื่อการต่อสู้ผ่านมาเรื่อยๆนะครับก็ได้มาเจอกับทางด้านคู่ของคามิร่านั่นเองนะซึ่งดูมาในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ตั้งใจไปอย่างมากเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยโคตรจะสูสีกันเลยล่ะเมื่อเริ่มต่อสู้กันแต่ทางด้านคามิร่านะครับเธอได้รับการเทรนแล้วก็การฝึกจากเพคราฟไปอย่างดีเลยล่ะแถมเพคราฟนะครับยังบอกเคล็ดลับอีกด้วยซึ่งเมื่อทั้งคู่ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับดูเหมือนว่าทางคามิร่าเนี่ยเธอทำการใช้ไม้ตาและทีเด็ดของเพคราฟที่สอนมาซึ่งนั่นก็คือท่าซูเปอร์เฮกนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อทำการใช้เนี่ยเธอก็สามารถจัดการทางด้านคู่ต่อสู้ของเธอได้เลยล่ะเธอนะครับรีบขึ้นไปดีใจเลยทันทีแต่เท่านั้นจังหวะนั้นเองครับการต่อสู้น่ะมันยังไม่จบหรอกนะทางด้านผู้ดูแลของฝั่งแม่สาวหัวม่วงนะครับเธอเนี่ยก็ทำการจับคามิร่านะครับทำการซูเปอร์เฮกคืนทันทีเลยล่ะและผู้ชนะนะครับก็คือทางด้านผู้ดูแลของน้องปีศาจหัวม่วงนั่นเองนะครับแต่ทว่าการแพ้ครั้งนี้ของทางด้านคามิร่านะครับกับทำให้เธอเนี่ยเติบโตขึ้นไปอย่างมากเลยล่ะและได้รับการยอมรับกับทางด้านคู่หนุ่มมังกรอีกด้วยและหลังจากการต่อสู้ของคู่นี้จบลงครับก็ถึงคราวของคู่เพคคราฟแล้วล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นคู่หลักที่โคตรจะเดือดมากเลยล่ะในตอนนี้และทุกคนนะครับก็ต่างให้เสียงเชียร์และรอเชียร์กับทางด้านคู่ของเพคคราฟนี่แหละซึ่งพวกเขานะครับก็ได้มาประจันหน้ากันและแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ของพวกเพคคราฟนะครับกับเจ้าเมาส์เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นนะครับภาพเนี่ยก็ย้อนอดีตกลับไปซึ่งก็เป็นอดีตของทางด้านเจ้าเมาส์นั่นแหละนะว่ามันเนี่ยมีความพยายามมากแค่ไหนนะครับจนกว่ามันเนี่ยจะมาถึงการต่อสู้กับเพคคราฟซึ่งทางด้านเจ้าเมาส์นะครับมันก็ฝึกฝนร่างกายแล้วก็ฝึกฝนต่างๆมามากมายนะเพราะเมื่อก่อนเองเนี่ยมันก็เคยต่อสู้กับเพคคราฟนะครับแต่ทว่าก็แพ้ทุกรอบเลยนะครับและก็แพ้แบบขาดรอยเลยด้วยซ้ำซึ่งมันนะครับก็ฝึกฝนต่างๆนานามามากมายจนเมื่อถึงวันชิงแชมป์โลกนะครับมันเนี่ยก็จะได้มาต่อสู้กับเพคคราฟแต่ทว่าในวันนั้นเองเนี่ยเพคคราฟมันก็ดันหายตัวไปซะงั้นซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านเจ้าเมาส์นะครับเจ็บใจแล้วก็ไม่เป็นอันอยู่เลยล่ะว่าจะทำอะไรดีเพราะจุดหมายของเขาเนี่ยได้หายไปเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าวันนี้นะครับไอ้เจ้าเมาส์เนี่ยมันก็ได้มาเจอเพคคราฟอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและมันก็จะพร้อมไฟกับเพคคราฟเป็นอย่างมากเลยด้วยและหลังจากนั้นครับการต่อสู้เนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้ต่อสู้กันทางใช้ภาษาทางด้านร่างกายแล้วก็คำพูดต่างๆนานาว่าแต่ละคนนะครับมีความฝันและจุดหมายยังไงบ้างจนทำให้เขาเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งทั้งคู่นะครับก็ต่อสู้กันอย่างสูสีเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าโคตรสุดยอดในตอนแรกเนี่ยผู้ชมก็กำลังง่วงนอนอยู่เลยล่ะซึ่งการต่อสู้มันก็เริ่มเดือดขึ้นทำให้ทุกคนนะครับเริ่มทำการลุกขึ้นมาเชียร์กันแล้วล่ะในตอนนี้แต่ทว่าอยู่ดีๆนะครับในระหว่างสู้กันอยู่นั้นเนี่ยทางด้านเพคคราฟนะครับดูเหมือนว่าเขากำลังจะเสียเปรียบในจังหวะนั้นเองครับทางด้านฮิโรยุกิหรือว่าหมาน้อยของเพคคราฟเนี่ยมานะครับก็ได้มาเชียร์ทางด้านเพคคราฟซึ่งนั้นมันก็ทำให้ทางด้านไอ้เมานะครับมันกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับความจริงน่ะทางด้านไอ้เมานะครับมันเป็นคนที่กลัวสัตว์เป็นอย่างมากเลยล่ะแม้แต่ตัวเล็กตัวใหญ่ต่างๆเนี่ยมันก็กลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับและภาพก็ได้ย้อนกลับไปอดีตซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านไอ้เมานะครับที่มันแพ้เพคคราฟก็เป็นเพราะว่าหนึ่งในสัตว์พวกนี้แหละนะขนาดทางด้านเจ้าเมามันไปสวนสัตว์นะครับมันยังตื่นตระหนกกลัวแล้วก็ซัดสัตว์ทุกตัวนะครับที่อยู่ในนั้นเนี่ยจนหมดเลยล่ะบอกเลยนะครับว่ามันเนี่ยโคตรกลัวเลยนะและเมื่อทางด้านคุณหนูปีศาจหัวม่วงนะครับเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้วางแผนว่าจะขโมยทางด้านฮิรุกิของพระเอกคราวมาแน่นอนครับว่าพวกเขาไม่รอช้าที่ทำการลงมือเลยล่ะและก็ได้เกิดการแย่งชิงทางด้านฮิรุกิซึ่งเมื่อเพคคราฟเห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ยอมไม่ได้นะเขานะครับรีบลงจากเวทีแล้วก็วิ่งมาใส่ทางด้านแม่หัวม่วงเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งพวกเขาก็ได้ทำการวิ่งหนีกันเลยล่ะในตอนนี้นะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่ามันก็เริ่มวุ่นวายกันแล้วล่ะพอดูเหมือนว่าพวกเพคคราฟนะครับก็สามารถแย่งชิงคืนมาได้แต่มวยเนี่ยท่านผู้ชมนะครับมันก็มีส่วนร่วมเหมือนกันพวกเขานะครับได้ซัดกันนัวเลยล่ะตอนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าซัดกันทั้งสนามเลยบอกเลยนะครับว่าโคตรวุ่นวายและหลังจากที่ซัดกันเสร็จนะครับพวกเพคคราฟเนี่ยก็ได้กลับมาที่สนามกันอีกครั้งนึงและพวกเขา2คนนะครับก็ได้ต่อสู้กันซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขาต่อสู้กันอย่างจริงจังเลยล่ะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าทางด้านเพคคราฟแล้วก็ทางด้านเมาเนี่ยว่าจะทำการเอาจริงกันเลยล่ะซึ่งทั้งคู่นะครับไม่มีใครยอมใครกันเลยล่ะพวกเขาได้ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับซึ่งฝีมือเนี่ยก็สู้สีกันเลยล่ะแต่ทว่าในท้ายสุดแล้วนะครับเพคคราฟเนี่ยก็ทำการใช้ทางด้านซูเปอร์เยอรมันซึ่งก็ได้ทำการน็อกไอ้เมาไปนะครับแล้วก็ชนะไปซึ่งผู้ชนะในรอบนี้เนี่ยก็คือทางด้านเพคคราฟเองนะครับทำให้เพคคราฟนะครับได้รับรางวัลไปซึ่งการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ได้จบล
ุงแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าพวกเพลครอนครับได้ทำการเสียหายและทำการกินอะไรแหลกเลยล่ะในตอนนี้ทำให้เพลครอนครับมันต้องชดใช้จ่ายค่าเสียหายต่างๆโคตรเยอะเลยล่ะแต่หลังจากจบการแข่งขันนะครับพวกเพลครอนเนี่ยก็ได้ฉลองกันใหญ่เลยล่ะส่วนทางด้านองค์หญิงเองเนี่ยเธอก็จะรู้สึกสงบใจแล้วล่ะนะครับเพราะเพลครอนครับได้ทำการชนะคืนและดูเหมือนว่านี่เพลครอนเนี่ยจะสูงนะครับทำให้ทางด้านน้องหัวฟ้าเนี่ยได้ทำการเอาถ้วยเพลครอนครับไปขายส่วนทางด้านเจ้าเมาเนี่ยมันนะครับก็ได้ขอออกเดินทางกันไปต่อพอมันนะครับต้องการที่แข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้และพวกเขานะครับก็ได้จากลากันซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเพลคราวเนี่ยก็ทำการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแล้วก็ใช้ชีวิตทั่วไปปกติแบบเดิมนั่นแหละนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จบตอนที่12เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยกาวพอไหมครับถ้าใครที่ดูจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันล่ะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์กันได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ